สวัสดีครับผมศีราครับและในวิดีโอนี้จะพูดถึงการใช้งาน Apple M1 กับ DaVinci Resolve นะครับในวิดีโอที่แล้วผมได้ลองทดสอบกับซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ไฟล์าจากกล้องต่างๆโคเดกต่างๆนะครับว่าการทำงานลื่นไหลแค่ไหนมีสะดุดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ได้พบว่าการใช้ s o Reduction ใน DaVinci Reso l v e เนี่ยทำให้การทำงานช้าลงอย่างมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยลองทดสอบเพิ่มเติมดูนะครับอย่างาผมได้ลองใช้ตัว MacBook Air M1 นะครับซึ่งเป็นตัวเบสโมเดลตัว CPU 8ข้คอ GPU 7คอแล้วก็ RAM 8GB นะครับในการทำงานอยู่ในช่วงนี้นะครับอย่างในวิดีโอล่าสุดที่ผมพูดถึงตัว Monitor Fibrilus t i x เนะี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยในการทำงานซึ่งตัววิดีโอยาว2นาทีกว่าๆเนี่ยใช้เวลาในการเรนเดอร์ทั้งหมดเนี่ยยีนาทีเลยนะครับ22นาที31วิมั้งซึ่งถือว่าค่อนข้างนานนะครับสำหรับวิดีโอที่สั้นขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับเพียงแต่ว่ามีการใส่ noise reduction ในตอนที่ผมพูดนะครับซึ่งก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในวิดีโอแล้วก็อาจจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคหลังจากนั้นผมก็เลยลองทดสอบเพิ่มนะครับอยากจะรู้ว่าใส่อะไรไปบ้างแล้วทำให้เครื่องช้าลงขนาดไหนนะครับก็เลยลองเอาไฟล์มาไฟล์หนึ่งแล้วก็ลองเรนเดอร์ออกมาเป็น s 2 6 5นะครับก่อนยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นแล้วก็เรนเดอร์ออกมาโดยที่ปรับ ในส่วน l ิฟ t g a m ม a าเกนปรับ HDR ปรับ Color w a r p p r r แล้วก็ใส่ n o i s e r e d u c t i o n นะครับแยกกันแต่ละไฟล์แล้วก็ลองเป็นรวมทั้งหมดเป็น Full Grade เปิดทั้งหมดเลยทั้ง l ิฟ t g แก m a าเกน HDR Color Warpper แล้วก็ Noise Reduction และสุดท้ายคือเปิดทั้งหมดแต่ไม่เปิด n s e r e d u c t i o นนะครับเพื่อที่จะดูว่าการทำงานกับการใส่ปรับแต่งในส่วนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ก็ได้ผลตามนี้นะครับก็คือเรนเดอร์ออกมาเป็น s 265เฉยๆใช้เวลา20วินาทีนะครับปรับลิฟต์แกมมาเกน36วินาทีปรับ HDR 46วินาทีปรับ Color w a r p าเป29วินาทีนะครับใส่ noise reduction 4นาที34วินาทีนะครับค่อนข้างที่จะโดดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ full grade ที่เป็นรวมทุกอย่างเนี่ยใช้เวลา5นาที31วินาทีนะครับและสุดท้าย full grade ที่ไม่เปิด noise reduction เนี่ยอยู่ที่1นาที10วินาทีนะครับ ก็จะเห็นว่าตัว noise reaction เนี่ยมีผลกับการทำงานค่อนข้างมากเลยนะครับมาดูที่การทำงาน CPU และ GPU กันนะครับตอนที่เรนเดอร์เป็น S25 เฉยๆเนี่ย CPU วิ่งอยู่ที่35-45นะครับส่วน GPU วิ่งที่90-99เลย Lift Gamma Gain CPU อยู่ที่30 GPU 100 HDR CPU 26 GPU 100นะครับ, HDR, นะรบ Color Warper CPU 23 GPU 100 Noise Reduction CPU อยู่ที่9-10%เท่านั้นนะครับ GPU อยู่ที่99% f u l l Grade CPU ก็วิ่งแค่9-10%สนะครับส่วน GPU วิ่งที่99%ครับและ f l l Grade แบบไม่ใส่ Noise Reduction นะครับ CPU วิ่งอยู่ที่14%แล้วก็ GPU วิ่งอยู่ที่100%นะครับและผมก็ได้ลองทำการทดสอบด้วยการเรนเดอร์ไฟล์แบบเดียวกันเนี่ยโดยใช้เครื่อง PC นะครับ PC ผมสเปคก็คือ,อ CPU i7 8 7 0 0 K RAM 32 g b นะครับแล้วก็ GPU คือ GTX 1080 Ti RAM 11 g b นะครับก็ได้ผลตามนี้ครับเรนเดอร์เป็น S265 เฉย <25. S 2> ๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรเนี่ยอยู่ที่15วินาทีนะครับปรับ Lift Gamma Gain 16วินาทีปรับ HDR 17วินาทีปรับ Color Warper 17วินาที Noise Reaction 50วินาทีนะครับ Full Grade เปิดทั้งหมดอยู่ที่58วินาทีและฟู g r a รดแบบไม่ใส่นอสทรีลักชั่นนะครับอยู่ที่18วินาทีก็จะเห็นว่าการใส่นอสทรีลักชั่นเนี่ยทำให้การเรนเดอร์เนี่ยช้ากว่าการปรับแต่งแบบอื่นนะครับแต่ว่าบนฝั่ง PC เนี่ยมันก็จะช้าลงประมาณ2-3เท่าเท่านั้นเองนะครับในขณะที่บน a p p l e ิเน,นเนี่ยมันช้ากว่าเป็น10เท่าเลยนะครับอันนี้ทดสอบบน DaVinci Resolve 17.1 Beta 4นะครับ ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นตัว f u ลเวอร์ชันที่เขียนมาให้รองรับกับตัว M1 มากกว่านี้เนี่ยมันจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ g p u มันก็วิ่งเต็ม Max ของมันแล้วนะครับ CPU ก็วิ่งที่ประมาณ10ซึ่งอันนี้ก็เท่าๆกับบนฝั่ง PC คือตอนที่เรนเดอร์ n o i s e reduction เนี่ยจะใช้ CPU ค่อนข้างน้อยนะครับใช้ CPU แค่10%ท่านั้นเองจะไปนหนักทาง GPU มากกว่านะครับความเห็นผมเนี่ยถ้าเกิด ใครที่ใช้ noise reduction บน v i ว c i r e s o l ซ e เป็นหลักใช้บ่อยๆเนี่ยตัว M1 ในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับเพราะมันทำงานได้ค่อนข้างช้าอาจจะต้องรอดูไปก่อนนะนาคตว่าซอฟต์แวร์มันจะซัพพอร์ตมากขึ้นไหมดึงประสิทธิภาพเครื่องมาได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับหรืออาจจะต้องรอเป็นชิปซิลิคอนตัวใหม่ที่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมี G P U ที่แรงกว่านี้อย่างนี้นะครับอาจจะเป็น M1 X M2 หรือจะเรียกว่าอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ แต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้นอสเ e ชันเนี่ยหรือว่าใช้น้อยรอได้อออยอมรับได้กับความช้าของมันเนี่ยตัว M1 เนี่ยโดยรวมในด้านอื่นๆก็ถือว่าเป็นเป็นชิปที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยราคาที่เริ่มต้นไม่ได้แพงเลยแล้วก็การที่ไปอยู่บน Mac เนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าฝั่ง Windows อย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาเป็น ProRes ได้นะครับดานบนชิปดซบน Windows ออกมาเป็น p r o r e s ไม่ได้นะครับ ก็ลองดูนะครับว่าการใช้งานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเหมาะสมหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็นี่ก็คงเป็นทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้แล้วนะครับยังไงถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะพยายามตอบให้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ